สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการเก็งค่าเงินบาทเพื่อขายเอากำไรนะครับคือเราคงทราบกันนะครับว่าในปัจจุบันนี้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นอ่อนตัวลงเนื่องจากประเทศสหรัฐนั้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็ต้องทำให้ค่าเงินทั่วโลกนั้นแข็งค่าขึ้นก็คือไปในทิศทางตรงข้ามกันเนื่องจากว่าเงินทั่วโลกนั้นผูกติดกับเงินดอลลาร์อเมริกานะครับดังนั้นเมื่อเงินดอลลาร์อ่อนตัวลงทั่วโลกก็จะมีค่าเงินที่แข็งขึ้นนะครับก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่มาซื้อค่าเงินต่างประเทศไว้เก็งกำไรเพราะว่าเขาคิดว่าเมื่อเงินดอลลาร์อ่อนตัวลงค่าเงินต่างประเทศนั้นจะต้องแข็งค่าขึ้นเมื่อค่าเงินต่างประเทศแข็งค่าขึ้นเนี่ยเขาก็ซื้อในราคาถูกไว้ก่อนแล้วพอเงินมันแข็งค่าขึ้นตามที่เขาคาดการเขาก็เทขายเพื่อเอากำไรจากการขายนะครับคราวนี้ผมจะมายกตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดต่างชาติเนี่ยเขามาลงทุนหรือมาเก็งกำไรซื้อเงินบาทเก็บเอาไว้และรอให้เงินบาทนั้นแข็งค่าขึ้นเขาถึงจะขายนั้นมันมีลักษณะการหากำไรจากเงินบาทกันอย่างไรบ้างนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับในวันนี้เลยก็คือวันนี้เนี่ยวันที่15 กันยายน ปี 54นายคนนี้นะครับเป็นชาวอเมริกันเขาคาดการณ์ว่าตอนนี้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวดังนั้นเงินไทยเนี่ยจะแข็งค่าขึ้นในอนาคตดังนั้นถ้าเกิดเขารีบซื้อเงินไทยนะวันนี้ก็คือซื้อเงินบาทเก็บเอาไว้เนี่ยในอนาคตเขาจะได้กำไรจากการขายนะครับเขาก็เลยเอาเงินดอลลาร์ของเขาเนี่ยนะครับ100 ดอลลาร์คือเขาอยู่ที่ประเทศสหรัฐนะครับเขาอยู่ที่ USA เขาเอาเงินดอลลาร์ของเขาที่เขามีอยู่100 ดอลลาร์เนี่ยไปซื้อเงินไทยซื้อเงินไทยก็คือซื้อเงินบาทนั่นเองโดยอัตราแลกเปลี่ยนณวันที่15 กันยายนนั้นค่าเงินบาทนะครับจะต้องเอา30 บาทไปแลกเพื่อได้1 ดอลลาร์30 บาทไทยนะครับถึงจะแลกได้1 ดอลลาร์ดังนั้นเมื่อนายคนนี้เนี่ยนำเงิน100 ดอลลาร์ไปซื้อเงินบาทเนี่ยเขาก็จะต้องได้เงินบาทมาเท่ากับการนำ100 ดอลลาร์ × 30 บาทก็แปลว่าเขาจะได้เงินบาทมาเก็บเอาไว้เท่ากับ 3,000 บาทผมปรากฏว่าผ่านไปหลายเดือนจนถึงสิ้นปีนะครับประมาณวันที่30 ธันวาคม ปี 54พบว่าค่าเงินบาทนั้นแข็งค่าขึ้นจริงๆโดยอัตราแลกเปลี่ยนณตอนสิ้นปีนั้นนะครับอยู่ที่20 บาทแลกได้1 ดอลลาร์คือมันแข็งค่าขึ้นก็คือเงินไทยนั้นมีค่ามากขึ้นนะครับจากที่เคยจะต้องนำ30 บาทไปแลก1 ดอลลาร์ก็เอาเงินแค่เพียง20 บาทก็แลกได้แล้ว1 ดอลลาร์นะครับค่าเงินไทยแข็งขึ้นนะครับนายคนนี้รู้ว่าเมื่อค่าเงินไทยแข็งขึ้นนั้นถ้าเกิดเขาขายเนี่ยจะต้องได้กำไรแน่ดังนั้นเขาก็เลยขายเงินที่เขาถือเงินบาทเอาไว้นะครับเขาถือเงินบาทเอาไว้ 3,000 บาทเนี่ยเมื่อเขาขายออกไปอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่20 บาทต่อ 1 ดอลลาร์นะครับหาร20นะครับเขาก็จะได้เงินกลับคืนมาเท่ากับ150 ดอลลาร์เนี่ยครับเราจะเห็นว่านะครับนายคนนี้มีต้นทุนในการได้เงินมาเนี่ย100 ดอลลาร์แต่หลังจากที่ค่าเงินไทยแข็งขึ้นนะครับเขาขายได้เงินกลับคืนมา150 ดอลลาร์ดังนั้นเขาก็จะมีกำไรจากการเก็งค่าเงินบาทนะครับเท่ากับ50 ดอลลาร์ตัวกำไร50 ดอลลาร์ที่เขาได้มานั้นนะครับในทางการเงินหรือว่านักลงทุนเขาจะเรียกว่าแคปิตอลเกนนะครับก็คือตัวกำไรจากผลต่างนั่นเองครับนี่คือกระบวนการนะครับในการเก็งค่าเงินนะครับเมื่อเราทราบว่าประเทศไหนค่าเงินจะแข็งขึ้นในอนาคตเราก็รีบซื้อเงินของเขาเก็บเอาไว้ก่อนแล้วเมื่อเงินของเขาแข็งเราก็เทขายไปในราคาที่สูงนะครับเราก็จะได้กำไรจากการแลกเปลี่ยนนะครับ